สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุธที่18ตุลาคมนะครับวันนี้ตลาดคงจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับกรอบแนวต้านที่1730ทดสอบ2ครั้งแล้วไม่ผ่านนะฮะแล้วก็ส่วนกรอบแนวรับก็จะให้ไว้ที่1710คือไซด์เวย์คาดว่าใน2สัปดาห์นี้อาจจะไซด์เวย์กรอบ20จุดนะครับคือ1710กับ1730ถ้าเกิดผ่าน1730ได้ก็ไปอีก20จุดไป1750นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ตลาดคงจะแกว่งแคบลงละนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่ให้ไว้นะฮะให้ไว้ 1,750 ปลายปีปรากฏว่าใกล้ถึงนะครับส่วนเป้าหมายของเดือนตุลาคมให้ไว้ 1,720 ถึงแล้วนะครับพอถึงแล้วเนี่ยตลาดจะเริ่มไปยากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูครับเมื่อวานนี้ตลาดก็ปิดลบไป 2.2 จุดนะครับต่างชาติขายกองทุนขายนะฮะ อยู่ที่ 1724.47 นะครับลบไป 2.2 จุดนะครับปริมาณการซื้อขายดีครับ 62,000 ล้านแต่ว่าก็เป็นแรงขายนะฮะเป็นแรงขายซะส่วนใหญ่นะครับส่วนวันนี้ก็มองตลาดคงจะไซด์เวย์กรอบประมาณบวกลบไม่เกิน5จุดนะครับคือลบก็ไม่เกิน5บวกก็ไม่เกิน5แล้วก็คงแกว่งอย่างนี้อีกหลายวันนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องเล่นไปรายตัวนะครับถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะฮะแนวโน้มผมยังมองขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเราช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยฟื้นตัวนะครับแล้วก็ earning growth ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยคาดว่าอาจออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะฮะคืออาจออกมาโตเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะนั้นพอตัว earning growth เราคาดว่า earning growth ไตรมาส3เนี่ยอาจจะโตขึ้นประมาณ 14% เทียบปีต่อปีนะฮะปีที่แล้วฐานต่ำด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะงั้นตัวนี้ก็กลุ่มที่จะกำไรออกมาดีก็เป็นกลุ่มพลังงานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันขึ้นกลุ่มโรงกลั่นนะครับจากกรณีของอเมริกาเกิดพายุเฮอริเคนนะฮะแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีซึ่งสเปรดดีขึ้นพวกนี้ดีขึ้นนะฮะกลุ่มพลังงานทางเลือกซึ่งมีการขึ้นค่า FT มาโดยตลอดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามหุ้นพวกนี้ขึ้นมารอรับผลประกอบการอยู่แล้วนะครับคือจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มพวกปิโตเคมีโรงกลั่นพวกพลังงานทางเลือกขึ้นออลไทม์ไฮนะฮะถ้าออลไทม์ไฮก็รับไปหมดละผมเลยเชื่อว่ากลุ่มนี้จะเกิดการเซลล์ออนกู๊ดนิวส์นะครับแล้วก็กลุ่มนี้จะประกาศผลประกอบการก็ช่วงประมาณปลายเดือนผมเลยมองว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์อัพนะฮะมองว่าปลายเดือนแล้วก็ส่วนเดือนหน้าเนี่ยมองตลาดลงนะฮะอันนี้เป็นเดือนนี้นะฮะเดือนนี้มองตลาดทรงกับขึ้นแต่เดือนหน้าเนี่ยพอช่วงต้นเดือนผมคิดว่าตลาดจะเริ่มซึมซับข่าวต่างๆละนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะเวียนตัวเล่นเพราะนั้นเดือนหน้ามองตลาดขึ้นไปไม่น่าจะเกิน 1,750 นะฮะหลังจากนั้นจะลงฮะลงเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะลงเกือบทั้งเดือนนะครับลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าลงประมาณ40ถึง50จุดนะครับแล้วก็ลงมาต่ำสุดประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นใครที่รอซื้อกองทุน LTF RMFนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราหรือต่างประเทศให้รอซื้อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงต้นธันวาคมนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะฮะส่วนเดือนธันวาเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นทั่วโลกยังไม่ค่อยดีเดือนธันวานะครับแต่เชื่อว่าหุ้นไทยอาจจะปรับขึ้นเพราะว่าธันวาก็จะมีเรื่องของกองทุน LTF ก็มาซื้อหุ้นจริงๆซื้อตั้งแต่พฤศจิกาแต่ว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าซื้อประมาณเดือนธันวาคมนะฮะงั้นธันวาก็มองตลาดขึ้นสรุปแล้วตลาดเราขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนตลาดเรานะฮะขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือน8นะฮะคือกลางเดือนสิงหาเริ่มขึ้นตั้งแต่ 1,570 นะฮะขึ้นมาสิงหากันยาขึ้นมานะครับขึ้นมา100จุดนะฮะตุลาขึ้นมาต่ออีก70จุด80จุดนะฮะเพราะนั้นก็เราก็ขึ้นแรงมาตั้งแต่เดือน2เดือนนี้กันยาตุลานะครับพฤศจิกามองลงปรับฐานลงไม่เยอะฮะก็ลงประมาณ50จุดนะครับเนื่องจากว่า
ขึ้นมาถ้านับจากกลางสิงหาก็ขึ้นมา200จุดนะครับลง50ก็เรื่องเล็กนะฮะแล้วก็มองพฤศจิกายนตกธันวาขึ้นนะฮะอันนี้ก็เดาไปก่อนนะครับเดาผสมมีเหตุผลนะฮะไม่ใช่ว่าเดาแบบนั่งเทียนส่วนวันนี้เล่นตัวไหนนะครับวันนี้ก็เราก็มองตัวพวกนี้ฮะหุ้นเด่นรายวันก็บ้านปูพาวเวอร์เพิ่งขึ้นฮะคือเป็นหุ้นที่แลกการ์ดที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อวานหุ้นที่แลกการ์ดจะมีบ้านปูพาวเวอร์มี GPIPP นะครับแต่บ้านปูพาวเวอร์ไอตัวอื่นนี่วิ่งไปอ้าวเลยถ้าไปดูที่อัดเทปไว้เมื่อวานนี้นะฮะบ้านปูพาวเวอร์ครับวันนี้ Q House AP Uvan แล้วก็ Z สำหรับแบงค์ยังชอบ BBL นะครับแล้วก็จับตาดูนะฮะผมคิดว่าถ้าตลาดจะขึ้นไป 1,750 ปูนใหญ่ต้องมาฮะปูนใหญ่นะครับเพราะปูนใหญ่นี่นิ่งมานานเดี๋ยวเราไปดูกราฟอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของตลาดวันนี้นะฮะส่วนของ Set 50ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเซฟ50เมื่อวานนี้ปิดลบไปนิดหน่อย 0.77 นะครับอยู่ที่ 1,104 แนวรับวันนี้ 1,101 ลบ 3 แนวต้าน 1,107 บวก 3 เซฟ50จะอยู่ประมาณบวกลบไม่เกิน3จุดส่วนเซตอินเด็กซ์จะบวกลบไม่เกิน5จุดสำหรับวันนี้นะครับคงจะเป็นลักษณะเวียนตัวเล่นนะฮะเซฟ50ก็เหมือนกันนะฮะมองว่าถ้าเกิดมองว่าน่าจะขึ้นนะฮะขึ้นไปสูงสุดประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าประมาณ 1,124 แล้วลงฮะลงอันนี้ก็เยอะเหมือนกันประมาณ40จุดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องเริ่มทยอยโอเพ่นช็อตแล้วเล่นลองใหม่แถวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตอีกทีนึงอันนี้ผมก็เดาเหตุการณ์ไปล่วงหน้าไปก่อนนะฮะส่วนราคาทองคำยังไม่ต้องทำอะไรฮะทองคำคาดว่ายังไซด์เวย์กรอบแนวรับ 1,280 กรอบแนวต้านก็ 1,310 ถ้าหลุด 1,280 ก็ลงมาอีก20เหรียญนะครับอยู่ที่ 1,260 นะฮะมาดูเหตุผลที่มองไปแบบเมื่อกี้นะครับเหตุผลก็จะมีเรื่องของอันนี้เป็นกราฟรายปีนะฮะเห็นว่าของเราช่วง6เดือนแรกไม่ขึ้นเพิ่งมาขึ้นช่วงนี้นะครับพอขึ้นช่วงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะพักตัวฮะตรงนี้แนวต้าน 1,750 ตรงนี้แนวรับ 1,700 นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะแกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีหน้ามองไซด์เวย์มองเปิดมาขึ้นต่อฮะไป 1,800 นะครับแล้วก็ไซด์เวย์สักพักหนึ่งพักเลยระหว่าง 1,750-1,800 ก่อนที่จะขึ้นต่อแล้วรีต่อในช่วงหลังนะฮะไป 1,850-1,900 นะครับอันนี้ก็ต้องมีสมมติฐานว่าต้องมีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับสำหรับราคาทองคำราคาน้ำมันเนี่ย อันนี้เป็นรายไตรมาสไตรมาส1เนี่ยสูงฮะขึ้นไตรมาส2ตกไตรมาส3ขึ้นไตรมาส4ผมคิดว่าขึ้นนะฮะอันนี้ก็มองจาก1มองจากกราฟเทคนิคอล2เนื่องจากว่าปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมของ OPEC อีกรอบนึงประชุมคราวนี้คงจะมีการกำหนดการควบคุมการกำลังการผลิตแล้วก็เวลาที่จะยืดออกไปนะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันก็คงจะไม่ยังเป็นขาขึ้นในช่วงไตรมาสที่4เพราะนั้นช่วงไตรมาสที่3พอกลุ่มน้ำมันประกาศผลประกอบการแล้วอาจจะเกิดการเซลล์ออนพุทนิวแต่ลงไม่เยอะนะฮะลงมาก็ซื้อได้เพราะไตรมาส4ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับ อันนี้เป็นตัวที่ความเสี่ยงนะฮะก็คือคิมจองอึนนี่ไม่ได้ทดลองอะไรมา2-3 สัปดาห์ละก็ต้องระวังเดือนหน้านะครับพอทดลองอะไรขึ้นมาเช่นทดลองขีปนาวุธแล้วก็ระยะยิงไปเกินเกาะกวมเลยทำนองนี้นะฮะหุ้นก็ตกฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ค่อยกลัวหรอกครับเรื่องคาบสมุทรเกาหลีแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดยิงขึ้นมาตลาดจะหาเรื่องตกนะฮะเขาเรียกว่าหาเหตุผลในการตกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Global Fund ในปีนี้ฮะจะเห็นว่า Global Fund ปีนี้รวยอู้ฟู่ฮะรวยอู้ฟู่ก็คือลงทุนในเอเชียก็กำไร 20-30% นะฮะลงทุนในจีนก็กำไรเยอะลงทุนในยุโรปก็กำไร 10% ลงทุนในอเมริกาก็ 10% ลงทุนไทยก็ 10% พูดง่ายๆว่าลงกันทั้งโลกกำไรเฉลี่ยเนี่ยน่าจะ 15% ฮะเป็นอะไรที่ดีที่สุดในประวัติการเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังฮะหุ้นทั้งโลกขึ้นมาต่อเนื่อง2ปีซ้อนนะครับไม่ใช่ปีเดียวนะฮะ2ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ขึ้นเยอะ
เทคนิคอลโอเวอร์บอทมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขายตามกำไรในช่วงพฤศจิกากันยาเนี่ยมีสูงมากนะครับขึ้นต่อจะขึ้นไม่ไกลถ้าตกจะตกแรงฮะอันนี้ก็ผ่านไปนะครับอันนี้จะมีเรื่องของอเมริกาก็จะมีเรื่องของ tax reform นะฮะ tax reform ก็น่าจะผ่านสภาดูตรงนี้ฮะอันนี้ตัวมันเล็กไปนิดนึงนะครับผ่านสภาประมาณผมเชื่อว่าจำไม่ง่ายฮะ tax reform จะผ่านสภาเนี่ยประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งผมเชื่อว่าผ่านแล้วจะเกิด sell on good news นะฮะแต่นี้มันมีเรื่องของการเลือกตั้งไม่ใช่ฮะการเลือกประธานเฟดนะฮะประธานเฟดคนใหม่นะฮะประธานเฟดคนใหม่เนี่ยตอนนี้ตลาดก็มอง2คนนะฮะ1คนนี้ฮะแก่ๆนิดนึงนะครับดูลูกศรนี่ฮะคนแก่ๆนิดนึงเนี่ยก็คือนายเจโรมี่พาวเวลนะฮะคนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นสายเขาเรียกว่าสายเหยี่ยวผสมนกพิราบนะฮะคือไม่ค่อยฮอกกิชเท่าไหร่นะครับส่วนคนหล่อๆคนนี้นะฮะเควินวอชเนี่ยเควินวอชนี่เป็นสายเหี่ยวผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ชอบคนหล่อๆฮะเควินวอชเนี่ยก็ชอบไอ้สายเหี่ยวเนี่ยก็ชอบเพราะฉะนั้นคาดว่าประธานเฟดคนใหม่จะเป็นสายเหี่ยวสายเหี่ยวแปลว่าอะไรฮะคือจะเร่งในการลดบาลานซ์ชีทลงนะครับอาจจะเร่งให้มันมากขึ้น2เร่งในการขึ้นดอกเบี้ยอันนี้คือสายเหี่ยวซึ่งมันไม่ดีต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะนั้นถ้านายเควินวอชมานะฮะหุ้นตกครับหุ้นตกนะครับอันนี้ถามว่าเลือกเมื่อไหร่นะฮะคงจะประกาศแล้วก็เข้าสภาเนี่ยประมาณสักปลายเดือนนี้น่าจะรู้เรื่องต้นเดือนหน้าน่าจะเข้าสภานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดของเขาเท่าไหร่เอาเป็นว่าต้นเดือนหน้าข่าวไม่ค่อยดีนะครับข่าวร้ายพูดง่ายๆนะครับอันนี้เสียเรื่องของเฟดอันนี้ก็คงรู้อยู่แล้วการลดบาลานซ์ชีทนะฮะไม่เป็นไรนะผ่านไปอันนี้การลดปริมาณ QE ในปีหน้าที่คาดการณ์กันไว้นะครับคือตอนนี้ปริมาณ QE เนี่ยอัดฉีดกันเดือนละ 60,000 ล้านยูโรนะฮะต่อเดือนนะครับปีหน้าปีตั้งแต่ต้นปีก็จะลดลงเหลือ 30,000 ล้านนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสที่3ปีหน้าก็จะลดลงเหลือ 15,500 ล้านคือลดทีละครึ่งฮะ6เป็น3 3เป็น 1.5 ซึ่งในตัวนี้ก็จะมีผลทำให้สภาพคล่องในระบบลดลงนะฮะอันนี้สภาพคล่องในระบบที่เกิดขึ้นมา4เท่าตัวจากช่วงที่ก่อนเกิดวิกฤตในปี07นะฮะคือขึ้นมาประมาณ11ทีเลียนนะฮะล้านเหรียญนะครับอันนี้ถามว่าที่น่ากลัวคือตรงไหนฮะที่น่ากลัวก็คือช่วงไตรมาส3ของปีหน้าที่สภาพคล่องในโลกถ้าของอเมริกาของยุโรปเนี่ยหักกลบลบหนี้กันแล้วเนี่ยจะเริ่มไปติดลบในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเพราะนั้นจากนี้ไปถึงกลางปีหน้ายังไม่เป็นไรฮะยังเอนจอยกับภาวะฟองสบู่สภาพคล่องโลกเยอะนะฮะหุ้นก็ไล่กันเข้าไปปั่นแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ผ่านไปเลยนะครับมาดูความสูงนะฮะอันนี้เป็นกราฟรายไตรมาสนะครับรายไตรมาสของดาวโจนส์เคยเจอไหมฮะรายไตรมาสติด 80% นะฮะช่วงหลังๆไม่เคยเห็นนะฮะอย่างตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสรายไตรมาสขึ้นไป79นะครับไอ้ตอนนี้ไม่นับตอนนี้เป็น .com ไครซิสมันเวอร์ไปหน่อยนะครับตอนนี้ตอนไปสูงสุดเนี่ย79นะฮะแล้วก็เกิดไครซิสไอ้นี่วิ่งมา80เลยฮะอันนี้เป็นรายควอเตอร์นะฮะแล้วก็ขึ้นติดต่อกันลองดูนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โห9ไตรมาสติดต่อกันนะครับมาดูของ Nasdaq บ้างโอ้โห80กว่าฮะถ้าภาพอย่างนี้นะฮะฟองสบู่ชัดๆนะครับมันตอบอันนี้เดือนไม่ได้หรอกครับคือไม่มี earning growth ที่มันจะโตเร็วขนาดวิ่งเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้มันวิ่งเกินฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังหน่อยนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาอาจจะเกิดการ sell on good news นะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้น Nasdaq ตอนนี้ขึ้นมา all time high นะครับ PE ratio 42เท่าครับหุ้น amazon.com นะครับแตะ 1,080 เหรียญนะฮะเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ200นะฮะขึ้นมากี่เท่าก็ไม่รู้นับไม่ทันนะครับขึ้นมาประมาณ5เท่า200เมื่อปี13นะครับปีตอนนี้ปี17พูดได้ไงว่า
วิ่งมาจน PE ratio ตอนนี้250เท่ามันฟองสบู่อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องอ้างแล้วบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะฮะแพงหมดนะฮะของเยอรมนีก็ออลไทม์ไฮนะครับฟุตซี่ขนาดมีปัญหา exit ออลไทม์ไฮเหมือนกันเพราะนั้นช่วงนี้ต้องระวังฮะมันขึ้นมาตลอดอาจจะต้องถูกเทคโปรฟิตในช่วงพฤศจิกาธันวานะครับญี่ปุ่นขึ้นมาตลอดแต่ญี่ปุ่นถ้าดูแนวโน้มระยะยาวยังดีอยู่เพราะฉะนั้นกอง RMF อาจจะซื้อกองญี่ปุ่นตามไปด้วยนะฮะส่วนอินเดียนี่ขึ้นออลไทม์ไฮนะครับมาดูของจีนจีนมีมาตรการเกี่ยวกับอันนี้นะฮะตัวเล็กๆนี่อาจจะมองอ่านไม่ค่อยเห็นผมแปลให้แล้วกันจีนนี่เขาจะมีมาตรการเขาจะประกาศลด RR ลงลด RR คือเพิ่มสภาพคล่องนะฮะอันนี้เพิ่มสภาพคล่องเพื่อช่วยธุรกิจ SME นะครับก็เป็นการผ่อนคลายเล็กๆครั้งแรกในรอบเกือบ 5-6 ปีคือเดิมเนี่ยจีนเขาขึ้นดอกเบี้ยตลอด RR ก็ขึ้นนะฮะสกัดพวกภาวะฟองสบู่อะไรต่างๆเขานี่เป็นครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีฮะที่เพิ่งปรับลด RR ลงนะครับตลาดหุ้นจีนฮะสังเกตว่าหุ้นจีนนี่อันนี้เป็นรายไตรมาสนะฮะไม่ค่อยขึ้นเลยยังขึ้นน้อยฮะรายไตรมาสยังขึ้นน้อยเพราะฉะนั้น RSI ไม่ overbought เห็นไหมฮะอันเก่าเนี่ยอันอื่นเนี่ยเราเห็นว่า RSI อยู่ประมาณ 70-80 อันนี้มันไม่ถึง60เลยอันนี้60กว่านิดๆเพราะฉะนั้นหุ้นจีนน่าสนใจครับนะครับกอง IMF แนะนำซื้อหุ้นจีน A share ก็ได้ S share ก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านชอบใจนะครับส่วนหุ้นโลกจะตกหรือขึ้นดูอะไรนะฮะก็ดูบอนด์ยิลด์นะฮะอันนี้ผมจะไปพูดรายละเอียดอีกครั้งในตอนจัดสัมมนารายเดือนนะครับผ่านไปเลยฮะของไทยนี่ก็เซตขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับนี่เป็นรายปีนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องระมัดระวังแล้วครับนะฮะอันนี้ก็เซตก็เหมือนกันนะครับ1762ขึ้นมาเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะรายควอเตอร์ตรงนี้หายอยู่ตรงนี้ฮะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้อาจจะเริ่มผันผวนละส่วนประเด็นต่างๆนะครับก็คงผ่านไปเลยนะฮะมาดูหุ้นฮะดาวโจนส์บวกนิดนึงนะครับแต่ว่า Nasdaq เริ่มติดลบนิดหน่อยนะครับเช้านี้เปิดมาเอเชียงงๆนะครับไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงดีนะครับก็เลยมามีบางอันเปิดบวกบางอันเปิดลบนะฮะของเราเมื่อวานนี้ติดลบนะครับต่างชาติเมื่อวานนี้ขายไป740ฮะกองทุนผสมลงเพราะว่าซื้อไปเยอะขายไป 1,400 นะครับแล้วก็บาทยังคงอยู่ในโซนแข็งค่านะครับ 33.06 วันนี้น้ำมันขึ้นไปเล็กน้อยน้ำมันขึ้นไปอีก40เซนอาจจะช่วยตลาดไปได้นะครับแล้วก็ราคาทองคำลงฮะลงมา 1,315 แนวรับก็อยู่ประมาณ 1,300 นะครับหุ้นแนะนำ BBL ฮะ BBL รอบนี้เราให้เป้าไว้ 1,212 นะครับเพราะนั้นรอบนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ถ้ามองไกลก็212ถ้ามองใกล้ๆก็ยังไม่โอเวอร์บอทนะฮะเพราะนั้น BBL วันนี้ลงมาซื้อฮะขึ้นไปก็จะขายหรือจะอะไรก็ตามสบายแต่ดูเซตไปด้วยถ้าเซตไม่ผ่านแนวต้านแถว 1,730 ขายก่อนนะครับCentel ฮะ Centel ตัวนี้เราให้ target price 1ปีไว้ที่50บาทนะครับตอนนี้ 45.25 อัพไซด์ก็เหลือไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่อัพเปอร์ฟอร์มฮะก็ขึ้นมาทรงถ้าลงมาแถวนี้ทยอยซื้อ 14.50 นะฮะซื้อเก็บได้พวกนี้มินนะครับลงมาแถว41ทยอยซื้อนะฮะเป้า1ปี46นะครับและแนนเฮาส์อัพเปอร์ฟอร์มฮะถ้าลงมาแถว 11.5 ซื้อสะสมฮะแถว 11.5 11.4 11.3 นะครับแถวนี้นะครับแล้วก็เป้า 11.5 นะครับปุ้นใหญ่โอ้โหตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยแนวรับ496ครับแนวต้าน508นะครับก็เรียกว่าถ้าขึ้นทะลุ508 follow by ฮะเพราะว่ายังไม่ขึ้นเลยถ้าทะลุไปเยอะฮะไปผมคิดว่ามา540 550เลยนะครับคือมาไฮนี้เลยนะฮะเพราะนั้นดู508เป็นหลักบุญใหญ่ครับ underperform ฮะอันนี้บ้านปู power ที่เชียร์ไปนะฮะรอบนี้ก็ถ้าดูโมเมนตัมขึ้นจาก26ไป30คือ4บาทใช่ไหมฮะ4บาทจาก29บวกไป4 1 2 3 4ก็ประมาณ34ฮะเป้าเรานี้ประมาณ33 34บ้านปูพาวเวอร์ครับแล้วก็เมื่อดูบ้านปูแล้วสังเกตว่าบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยใหม่ๆก็ไม่ไปไหนนะฮะสังเกตนะฮะใครเล่นก็ซื้อไปด่าไปฮะ
พราะว่าขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงอันนี้ขึ้นไปแล้วลงมาอีกนิวโลอีกต่างหากนะครับอันนี้พอขึ้นมาใหม่ก็ไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นไม่ลงเล่นไปด่าไปนะฮะพอบทได้จังหวะวิ่งเลยเพราะนั้นจับตาดู TPI Polin Power ไปด้วยนะฮะผมคิดว่าแพทเทิร์นจะคล้ายบ้านปู Power คือคนไม่ค่อยชอบฮะไม่ค่อยชอบแต่ในที่สุดต้องมาไล่ซื้อแพงขึ้นนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ลงมาทยอยซื้อฮะดูแนวรับแถวนี้ฮะ 7.6 ลงมาเข้าเลยไม่ต้องไปต่อเยอะไม่ต้องไปรอ 7.4 ลงยากครับฟันเดเมนทัลเขาดีนะครับแต่ผลประกอบการไตรมาส3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีรู้สึกมีการปิดโรงไฟฟ้าช่วงหนึ่งนะฮะแต่4เลิศฮะ4นี่ก้าวกระโดดนะครับเพราะนั้นพอประกาศผลประกอบการให้หาจังหวะซื้อถ้ายังไม่ประกาศผลประกอบการลงมา 7.6 7.7 ก็ทยอยซื้อสะสมเลยนะฮะอีกตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่เชียร์ไปรายวันนะคิวเฮ้าส์เพิ่งขึ้นอันนี้เป็นรายวีคนะครับเพิ่งขึ้นตอนนี้นิวไฮละดังนั้นถ้าดูไกลๆนะฮะรอบนี้น่าจะขึ้นทดสอบไฮแถวนี้ฮะนี่เลยฮะ 3.6 3.7 อัพไซด์เยอะเพราะนั้นลงทยอยสะสมคิวเฮ้าส์นะครับเพราะนั้นกลุ่มอสังหาก็ตัวที่น่าสะสมก็มีแลนด์แอนด์เฮ้าส์คิวเฮ้าส์ถ้าตลาดลงมาก็สะสมนะฮะ AP อีกตัวนึงฮะสะสมแถว8บาทนะครับรอบนี้จะขึ้นไปทดสอบไฮนี้แล้วก็นิวไฮผมคิดว่าคงขึ้นไปแถว10บาทนะครับ AP นะฮะยูแวนนะฮะยูแวนอันนี้เพิ่งขึ้นนะครับยูแวนรอบนี้ถ้าดูจากแพทเทิร์นอย่างนี้นะฮะรอบนี้เราไปเล็งเป้านี้เลย 8.5 8.8 เลยนะครับถือยาวนิดนึงเล่นแล้วถือไป1ไตรมาสเลยยูนิตวานิชปาล์มออยล์นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายแซดฮะแซดนี่ถ้าดูถ้าเกิดไม่ลงมาต่ำกว่า 17.6 นะครับก็น่าจะขึ้นไปถ้าตามโมเมนตัมนะฮะ16ไป18 17.5 ประมาณ20ถึง21นะฮะแซดนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับตลาดช่วงนี้ก็คงแกว่งบวกลบประมาณ5จุดนะครับคงเล่นเป็นรายตัวนะฮะก็ดูตัวที่แลกกัดเพลย์ของเราที่ยังไม่ขึ้นเลยมีปูนใหญ่ CK Steak Unique ยังไม่ขึ้นเลยนะฮะ True อีกตัวเมื่อวานนี้ True ขึ้นไปแล้วแต่ว่าปิดต่ำเรียกว่าเปิดสูงปิดต่ำไม่ค่อยสวยนะฮะ True ยังไม่ขึ้นเลยนะครับหุ้นพวกนี้ Fundamental ใช้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตลาดเล่นให้เล่นตามครับตลาดผมคิดว่าจะขึ้นไปสูงสุดประมาณต้นเดือนหน้าแต่ต้นเดือนหน้ามองตลาดลงในกรอบแนวต้าน 1,750 ลงมาแถวแนวรับที่ 1,700 จังหวะซื้อกองทุน LTF IMF จะอยู่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านใดที่รอซื้อกองทุนอันนี้อยู่วันนี้สวัสดีครับ